สวัสดีครับผมกำลังเดินทางไปอำเภอคูขันสมัยที่เป็นเด็กก็เคยขี่รถจักรยานมาเที่ยวศรีสะเกษไปกลับ100กิโลเมตรในวันเดียวตอนนั้นเส้นทางก็ยังเป็นถนนลูกรังอยู่ครับเส้นทางนี้มีโครงการสร้างถนน4เลนไปจนถึงอำเภอคูขันแต่ตอนนี้ก็ยังสร้างไปไม่ถึงข้ามสะพานห้วยคล้าซ้ายมือก็เป็นค่ายลูกเสือผมเคยมาอบรมที่ค่ายนี้เมื่อครั้งที่สอนอยู่ที่โรงเรียนมัธยมวันนี้ท้องฟ้ามีเมฆมากสองข้างทางก็เป็นนาข้าว
จังหวัดศรีสะเกษนี่เกิดหลังอำเภอขุขันราว20ปีครับเคยเปลี่ยนชื่อเป็นจังหวัดขุขันอำเภอขุขันเดิมก็เปลี่ยนมาเป็นอำเภอห้วยเหนือและเมื่อมาตั้งชื่อจังหวัดศรีสะเกษก็เอาคำว่าขุขันกลับคืนมาตั้งเป็นอำเภอขุขันตามเดิมเส้นทางนี้มองเห็นศาลาที่พักรอรถเป็นแบบที่สร้างใหม่ที่เคยเป็นข่าวThank you.
ถึงอำเภอวังหินตัวอำเภอก็อยู่ทางซ้ายมือเส้นทาง4เลนก็ทำมาถึงที่ตรงนี้ต่อไปก็ยังเป็น2เลนเช่นเดิมยังไม่ได้ขยายต่อไปอีกครับเดินทางมาถึงบ้านโพนยางก็ถือว่าเป็นครึ่งทางระหว่างขุขันกับศรีสะเกษสมัยก่อนเดินทางมาที่ตัวจังหวัดก็ออกเดินทางตอนเช้ามาถึงตัวจังหวัดก็ราว5 โมงเย็นต้องมาแวะกินข้าวเที่ยงที่บ้านโพนยางนี้แหละครับผมจะจบคลิปเพียงเท่านี้ครับรอชมคลิปหน้าต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ